มาโนโพกิ้งยกซาอุดิอาระเบียก้างขวางคอทับช้างศึกในศึกบอลเอเชียนคัพ2023ทราบกันไปแล้วนะครับสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายศึกบอลเอเชียนคัพ2023ซึ่งกาตาร์จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงต้นปีหน้าเลยนะครับระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์2567นะครับโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับอยู่ร่วมสาย F กับซาอุดิอาระเบียบิ๊กทีมของทวีปเอเชียคีร์กีสถานรวมไปถึงโอมานนะครับโดยหลังจากทราบผลการจับสลากแบ่งสายนะครับมาโนโพกิ้งเฮดโค้ชของทีมชาติไทยก็ได้สั่งให้ทีมงานทำการบ้านทันทีนะครับด้วยการศึกษาข้อมูลคู่แข่งในกลุ่ม F ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุเองก็ตามคีร์กีสถานรวมไปถึงโอมานนะครับโดยมาโนโพกิ้งนะครับก็ยังยกให้ซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยแข็งแกร่งครับแล้วก็ครั้งนี้ไปแข่งขันกันที่ตะวันออกกลางประเทศกาตาร์ซึ่งทำให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับสภาพอากาศนอกจากนี้นะครับผลงานของซาอุดิอาระเบียในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ผ่านมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยเฉพาะพวกเขาสามารถเอาชนะแชมป์โลกอย่างอาร์เจนตินามาได้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนโอมานก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงคีร์กีสถานนะครับซึ่งพวกเขามีนักเตะที่ร่างกายแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับมาโน่ก็ค่อนข้างพอใจกับการจับสลากแบ่งสายในครั้งนี้นะครับเชื่อว่าเวลาที่เหลือทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็จะพยายามเร่งฟอร์มการเล่นนะครับเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้นะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับมาโน่ก็ย้ำนะครับไปถึงนักเตะทุกคนว่าทุกคนจะต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทีมต้องการนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับจะเริ่มแข่งขันวันที่16มกราคมนะครับโดยจะเปิดหัวด้วยการเจอกับคีร์กีสถานตามด้วยวันที่21มกราคมครับจะเจอกับโอมานแล้วก็วันที่25มกราคมครับจะเจอกับของแข็งอย่างซาอุดิอาระเบียนะครับสำหรับศึกฟุตบอลเอเชียนคัพครั้งนี้นะครับก็จะมี24ทีมลงฟาดแข้งนะครับโดยแบ่งออกเป็น6กลุ่มละ4ทีมนะครับทีมอันดับ1อันดับ2หรือว่าแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัตินะครับส่วนทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด4ทีมก็จะได้โควต้าผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมารอลุ้นว่าทัพช้างศึกของเราจะไปได้ไกลแค่ไหนในศึกบอลเอเชียนคัพแล้วก็ศึกใหญ่ในทวีปเอเชียครั้งนี้ครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยเลยครับ